โครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี13ที่นี่แขกมากวันนี้ผมกับน้องเจนนะครับจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็หาของกินอร่อยๆกันที่เขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าที่นี่มีพิซซ่าครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเป็นพิซซ่าม้งนะครับพิซซ่าม้งเนี่ยนะครับเขาทำมาจากข้าวเหนียวไร่ของชาวบ้านที่นั่นเขาเรียกกันว่าข้าวลืมผัวครับซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส่งออกต่างประเทศเลยแหละครับท่านผู้ชมแม่เปียเจ้าของโรงสีข้าวลืมผัวเนี่ยโคตรใจดีเลยนะครับอาสาพาผมกับน้องเจนไปทำพิซซ่าม้งด้วยตัวเองเลยแหละครับตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้1คืนเสร็จแล้วก็นำมานึ่งครับนึ่งเสร็จแล้วก็นำข้าวไปตำให้ละเอียดเพื่อทำพิซซ่าม้งกันครับเตรียมตัวไปย่างกันค่ะนี่ได้แล้วนะคะพิซซ่าม้งที่ตำกันเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำพิซซ่าเนี่ยไปย่างต่อค่ะสำหรับพิซซ่าม้งนะครับแม่เปียเล่าว่าสมัยตอนที่เขาค้อมีสงครามเนี่ยนะฮะผู้หญิงเขาจะทำพิซซ่าม้งนี่แหละครับให้ผู้ชายเวลาไปออกรบนะฮะแต่ปัจจุบันนะครับเป็นของทานเล่นในครอบครัวนะฮะเวลาออกมาผิงไฟคลายหนาวนะครับจะนำพิซซ่าม้งเนี่ยนะฮะออกมาปิ้งเสร็จแล้วก็เอามาจิ้มนะครับกับน้ำผึ้งน้ำอ้อยนมข้นเพื่อเพิ่มรสชาติหอมให้อร่อยขึ้นไปอีกครับนอกจากพิซซ่าม้งนะครับที่ทำกินกันเองแล้วนะฮะชุดที่น้องเจนใส่อยู่เนี่ยนะครับเขาก็ทำกันเองโดยการปักลวดลายด้วยมือที่คิดขึ้นเองของแต่ละบ้านแล้วก็ไม่ได้หาใส่ง่ายๆนะครับเพราะว่าชาวม้งเนี่ยนะครับเขาจะใส่กันเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ม้งใส่แค่9วันเท่านั้นแถมราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับแม่ชุดนี้ทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่คะชุดนี้ประมาณอยู่15,000ค่ะโหหมดนี่คะ15,000เพราะว่าถ่ายยากอ๋อมันทำยากปีนึงโอเคได้ชุดนึงปีนึงได้แค่ชุดนึงค่ะถ้าอย่างนี้นะถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต้นของประเทศชาวไทยภูเขาที่นี่อย่างชาวเขกน้อยได้มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้รู้จักประเพณีปีใหม่ม้งที่จะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนผมว่าการที่เราเป็นตัวของเราเองมันก็มีความสุขที่สุดแล้วล่ะครับโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี13